ทีนี้กรณีเกิดสารภัยระเบียบเดิมเนี่ยทางเราไม่ได้พูดถึงเลยเรื่องสารภัยก็มองแค่ว่าถ้าเกิดภัยเมื่อไหร่นายกอาจจะใช้อำนาจตัวเองตามข้อเท่าไหร่91ใช่ไหมครับอาจจะไม่วกมาที่ข้อ89แต่เงินที่จัดการไว้ไม่ได้พูดก็เกิดปัญหาฉบับนี้ก็เลยออกหลักเกณฑ์ให้ว่าถ้าหลังจากหากนายจะประจำเช่นเงินเดือนที่ยังชีพค่าตัวนั้นผู้ดูแลเด็กไว้แล้วเนี่ยได้ยอดเงินเท่าไหร่ท่านจะต้องมากันไว้สำหรับสารภัยด้วยอีก 10% ตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พอทอจ่ายเงินสะสมท่านจะต้องมีแบบรายงานตามหนังสือฉบับนี้มันจะมี2แบบแบบหนึ่งก็คือแบบอปท.ทำขึ้นมาแบบ2คือพวกผมรายงานกรมนะครับทุกวันที่5ของเดือนเพราะฉะนั้นอปท.ที่ใช้จ่ายเงินสะสมต่อไปนี้จะต้องรายงานเป็นประจำนะครับถ้าท่านจ่ายเมื่อไหร่ต้องรายงานให้จังหวัดทราบทุกครั้งนะครับเพราะผมก็จะมีข้อมูลในมือด้วยเวลาออกตรวจงานก็แสดงว่าอปท.นี้มีการใช้เงินสะสมนะครับเราก็จะไปดูอีกทีนึงว่าเป็นตามหลักเกณฑ์นี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินสำรองจ่ายตรงนี้ก็ต้องมาการอีก110ของยอดเงินสะสมคงเหลือแต่ก่อนเราไม่พูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับมันก็เป็นแนวปัญหาแนวทางปฏิบัติพอสมควรนะถ้าไปอ่านตามระเบียบข้อ89มันก็ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับโครงการอันนี้ในหนังสือชัดเจนนะที่เราแจ้งเวียนไปส่วนใหญ่เน้นนะครับว่าต้องเป็นโครงการเพื่อประโยชน์โดยตรงกับประชาชนไม่ไปทำฟุ่มเฟือยนะครับอันไหนที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรงสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้นะครับนี่ที่เขาห้ามอันนี้นะครับหัวใจสำคัญที่ห้ามไม่ให้เงินสะสมไปใช้นะครับก็คือเช่นก่อสร้างอปท.ก่อสร้างสำนักงานนะครับก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางนะครับหรือรถประจำตำแหน่งจัดซื้อข้าวพันธุ์สำนักงานอันนี้ห้ามใช้จ่ายเงินสะสมและสิ่งที่สำคัญคือการศึกษาดูงานห้ามเลยนะครับฉบับนี้ชัดเจนนะครับใช้คำว่าไม่ให้ใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใช้ไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของซื้อวอฉบับนี้นะครับส่วนรายละเอียดตัวอื่นนะครับอันนี้3ข้อที่ผมพูด3หลักเกณฑ์ของข้อ89เนี่ยชัดเจนเลยนะฮะอันนี้หนังสือฉบับนี้ก็อ้างขึ้นมาเหมือนกันก็อ้างถึงข้อ89นะครับมันจะมีอยู่3ด้านคือที่ทำไปที่ท่านจะสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้เนี่ยต้องเป็นอยู่ในหน้าที่ของอปท.นะครับและก็สามารถดำเนินการได้3ด้านก็คือด้านบริการชุมชนและสังคมกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับอปท.นะครับและก็กิจการที่ทำขึ้นเพื่อความเดือดร้อนของประชาชนส่วนใหญ่เราก็จะใช้วงเล็บ3